มและแมวบ้านมือใหม่นะคะต้องบอกว่าใน4ปีที่ผ่านมานะคะพิมมีข้ออ้างแบบสุดยอดเลยว่าทำไมถึงไม่ทำกับข้าวนะคะเพราะว่าที่คอนโดเนี่ยมีเพียงแค่ตู้เย็นไมโครเวฟเครื่องกรองน้ำเครื่องทำกาแฟนะคะไม่มีเตาแก๊สเตาถ่านเตาไฟฟ้าอะไรกับเขาทำให้ไม่สามารถทำกับข้าวได้นะคะแต่ปรากฏคนที่บ้านบอกตอนที่เธออยู่บ้านเธอก็ไม่ได้ทำนี่นะคะก็เลยต้องบอกว่าจริงๆแล้วทักษะการทำอาหารเนี่ยไม่ใช่จุดแข็งของพิมนะคะก็เลยผันตัวไปเป็นแม่บ้านเขาเรียกแม่บ้านถุงพลาสติกเนาะซื้ออะไรมาก็มาเข้าไมโครเวฟเข้าไมโครเวฟแต่ด้วยว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเทรนด์สุขภาพกำลังมาแรงไม่ว่าจะเป็นเทรนด์การออกกำลังกายแบบใหม่ๆเทรนด์การกินอาหารแบบใหม่ๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงปัญหาสุขภาพที่เมื่ออายุเริ่มมากขึ้นเนี่ยคุณหมอก็จะบอกเลยว่าลดความเค็มลดความหวานลดความมันนะคะคือเรียกบอกคุณหมอคะถ้าลดหมดนี่ก็ไม่เหลือรสชาติในชีวิตแล้วสินะคะสำหรับเรื่องลดความเค็มและลดความหวานนั้นต้องให้คุณไปจัดการกันเอาเองค่ะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยพิมมีอุปกรณ์การทำอาหารนะคะที่จะช่วยลดการใช้น้ำมันในการทำอาหารลงได้มากถึง 80% นะคะแบบ yes มากเลยเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าเห็นเครื่องทอดโดยใช้อากาศตัวนี้ด้วยนะคะมานานพอสมควรแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ซื้อมาลองใช้สิจนวันนี้เนี่ยนะคะได้มาแล้วนะคะต้องให้ดูหน้าตานิดนึงนี่จะเป็นกล่องนะคะกล่องใจใหญ่ๆแบบนี้นะคะเป็นของแบรนด์ที่ชื่อว่า Philips นะคะตัวนี้จะเป็นตัว Air Fryer ของเขานะคะซึ่งเป็นการทอดโดยที่ไม่ได้ต้องใช้น้ำมันคุณสามารถที่จะใส่อาหารลงไปในตรงนี้ค่ะในส่วนที่เป็นเก๊ะของเขาเนี่ยคือเรียกเก๊ะนะคะตรงลิ้นชักนี้นะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็ปิดเข้าไปตั้งเวลาตั้งอุณหภูมิแล้วก็ทิ้งเอาไว้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเสร็จออกมาเป็นอาหารที่แบบพร้อมทานได้เลยนะคะมีลักษณะกรอบโดยที่ไม่ต้องเติมน้ำมันลงไปนะคะหน้าตาเวลาที่ปิดเครื่องจะเป็นแบบนี้สำหรับรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่มีแถมเจ้าตัวตะแกรงนี้มาให้ด้วยนะคะสำหรับคนที่แบบอยากจะทำอะไรที่แบบออกแนวแบบทำมาแล้วดูเหมือนเป็นของย่างแบบนี้สังเกตดูกรอบไหมล่ะนะคะเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาทดลองใช้เครื่องนี้กันนะคะซึ่งอยู่ตรงนี้แหละทิมจะยกให้ดูทิมจะบอกว่ามันไม่ได้หนักมากนะไม่ได้หนักมากนะคะแล้วเขาก็มีทั้งหมด2สีด้วยกันคือจะมีเป็นตัวสีดำแล้วก็เป็นตัวที่เป็นออกสีขาวกับสีขาวม่วงอ่อนๆอย่างนี้นะคะคือที่บ้านทิมใช้เครื่องฟิลิปแล้วสีเขาจะเป็นธีมแบบนี้นะจะมี2สีส่วนมากจะเป็นดำกับสีขาวม่วงนะคะเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้ใครที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพอยากจะมาลองดูกันว่าเมนูอะไรบ้างที่ไม่แทบจะไม่ปรุงเลยเนี่ยนะคะเพราะว่าครัวพิมพ์เนี่ยต้องบอกตรงเป็นครัวที่ไม่ได้มีน้ำมันกะปิน้ำปลาอะไรเหมือนชาวบ้านเขานะคะจะเป็นครัวที่แบบครัวแห้งจริงๆนะมาลองดูกันค่ะว่าสามารถซื้ออะไรมาใส่เจ้าเครื่องนี้แล้วทำอาหารได้บ้างค่ะเมนูแรกนะคะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงก่อนนะคะว่าเมื่อเปิดกล่องมาแล้วเนี่ยจะมีเอกสารสำคัญทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกนะคะจะเป็นใบวอร์ันตีนะคะซึ่งต้องบอกว่าวอร์ันตีสุดยอดมากให้ถึง2ปีนะคะปกติแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยจะรับประกันกันเพียงแค่1ปีเท่านั้นนะคะอย่างที่2จะเป็นตัว user manual นะคะซึ่งก็คือวิธีการใช้เครื่องโดยที่เขาใช้รูปภาพเป็นตัวอธิบายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณขี้เกียจจะต้องดูต้องอ่านตรงนี้แล้วก็นะคะติดตามในวิดีโอนี้จะได้ทราบทั้งหมดค่ะแล้วก็อีก2อันนะคะจะเป็นเล่มนะคะจะเป็นสูตรนะคะจะเป็นเรซิปีสำหรับอาหารถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีไอเดียว่าจะเริ่มทำจากเมนูไหนก่อนดีนะคะสามารถจะนำเมนูที่อยู่ใน2เล่มนี้ไปประยุกต์ทำได้ค่ะก่อนอื่นเรามาดูโครงสร้างของเจ้าเครื่องนี้กันก่อนนะคะเวลาที่มาเนี่ยจะเป็นเครื่องกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ข้างๆทั้ง2ด้านเนี่ยนะคะจะมีที่จับให้ทำให้คุณสามารถที่จะยกไปไหนมาไหนหรือขยับเข้าไปได้อย่างง่ายดายนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นปลั๊กโดยที่สามารถดึงออกมาใช้นะคะแล้วเมื่อคุณใช้เสร็จแล้วคุณก็สามารถที่จะเสียบกลับเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะคะทำให้ไม่เปลืองพื้นที่แล้วก็ไม่มีปลั๊กล็อกอยู่ในห้องของเรานะคะด้านหลังจะเป็นที่ระบายอากาศแล้วก็ง่ายมากๆข้างหน้าเมื่อคุณดึงนะแค่ดึงเฉยๆเลยไม่ต้องกดอะไรทั้งสิ้นนะคะดึงปุ๊บลิ้นชักตรงนี้ที่เป็นจุดที่ใส่อาหารเนี่ยก็จะออกมาอย่างนี้นะคะโดยที่ถ้าเกิดเป็นรุ่นที่เป็นตัวคอนโทรลดิจิตอลเนี่ยจะมีแถมตัวนี้ให้ด้วยนะคะเป็นตะแกรงที่คุณสามารถที่จะทำพวกปิ้งย่างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะโดยที่กดตรงนี้ออกนะตรงนี้จะมีปุ่มอีเจกนะคะกดปุ๊บตะแกรงนี้จะหลุดออกจากฐานนะคะโดยที่ตัวฐานตรงนี้จะเป็นตัวรองรับน้ำมันนะคะแล้วก็เป็นรูปกังหันอยู่ด้านล่างเพื่อทำให้อากาศที่เป่าลงมาจากด้านบนเนี่ยนะคะมันหมุนวนได้อย่างทั่วถึงทำให้อาหารสุกกรอบทั่วกันนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยค่ะจะเป็นตะแกรงหลักนะคะที่เอาไว้ใส่อาหารโดยเขาจะมีระบุไว้ตรงนี้ค่ะว่าใส่อาหารได้ปริมาณสูงสุดเท่าไหร่นะคะจะมีขีดแม็กซ์ไว้ให้ก็เสียบกลับลงไปนะคะเวลาที่เสียบกลับลงไปก็ไม่ต้องกดปุ่มแล้วค่ะแค่เสียบกลับลงไปตรงๆเท่านั้นนะคะแล้วก็ใส่ไปได้เลยแล้วก็แล้วแต่คุณจะเลือกนะคะว่าเมนูมื้อนั้นเนี่ยคุณอยากจะใช้ตะแกรงทั้งสองอันไหมหรือคุณจะใช้แค่อันเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็เสียบปลั๊กเลยค่ะเสียบปลั๊กข้อดีของเขาคือพอเสียบปุ๊บก็พร้อมที่จะใช้ได้เลยทันทีนะคะจะขึ้นนี่เห็นไหมปิ้งปิ้งนะคะ
แล้วก็กดปุ่มเปิดเครื่องได้เลยเมื่อคุณกดปุ่มเปิดแล้วเนี่ยนะคะมักจะเซตตัวเองอยู่ที่190องศาเป็นจุดเริ่มต้นไว้เสมอนะคะคุณสามารถจะกดปุ่มที่อยู่ด้านซ้ายมือนี้เพื่อเซตอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ได้อย่างตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าพิมต้องการเซตทั้งหมด10นาทีนะคะพิมก็กดไปก็จะขึ้นเป็นจำนวนนาทีอย่างเงี้ยลองเซตที่10นาทีนะคะจากนั้นอีกกดอีกทีหนึ่งคราวนี้เป็นการเซตอุณหภูมินะคะสมมติพิมต้องการที่180องศาพิมก็กดแบบนี้เสร็จแล้วเห็นไหมคะว่าปุ่มนี้เป็นปุ่ม play หรือ pause เหมือนกับเครื่องเล่น DVD ของเราเลยนะคะกดปุ่มนี้เพื่อให้เขาเริ่มทำงานคราวนี้คุณได้ยินเสียงไหมเป็นเสียงลมนะคะที่ตอนนี้เนี่ยคือเริ่มทำงานแล้วนะคะแบบนี้คุณสามารถจะใส่อาหารเข้าไปได้เลยนะคะตั้งแต่เริ่มก่อนที่จะเริ่มกดปุ่ม play นะคะตอนนี้คุณจะขอ pause เอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะขออธิบายนิดนึงด้านหน้าตรงนี้เนี่ยนะคะเขาจะมีเป็นสติกเกอร์ตอนแรกที่พิมพ์ได้มาเนี่ยนะพิมพ์ก็งงว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดพิมพ์มีไก่มีหมูมีปลาปริมาณเท่านั้นเท่านี้อย่างนี้เนี่ยแล้วพิมพ์จะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าต้องใช้ความร้อนที่เท่าไหร่แล้วก็ระยะเวลานานมากน้อยแค่ไหนนะคะพิมพ์ต้องบอกว่าปกติเวลาที่คุณทอดอาหารต่างๆเนี่ยนะในกระทะที่คุณใช้น้ำมันทั่วไปเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคุณต้องทอดไข่กี่นาทีคุณรู้ไหมว่าคุณต้องทิ้งปลากี่นาทีใช่ไหมครั้งแรกคุณก็อาจจะยังไม่รู้หรอกแต่พอคุณทำไปครั้งที่สองที่สามคุณพอจะกะเวลาได้ละเครื่องนี้ก็เช่นกันนะคะจะทำงานให้คล้ายกันแบบนั้นโดยที่เขามีเป็นไกด์ไลน์ไว้ให้คร่าวๆแบบว่าถ้าเกิดว่าเป็นอาหารแช่แข็งนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟรนช์ฟรายเป็นปลาเป็นสเต็กหมูเป็นอะไรอย่างนี้ที่คุณเก็บไว้ในช่องแข็งเป็นอาหารแข็งเลยเนี่ยให้เซตอุณหภูมิไปที่200องศานะคะ200องศาแล้วก็ใช้เวลาประมาณ 12-16 หรือ20นาทีถ้าเกิดอาหารชิ้นใหญ่มากนะคะแล้วก็เวลาที่ทำเนี่ยก็ง่ายมากเหมือนกับเวลาที่คุณทำอาหารบนกระทะธรรมดาคุณอยากรู้มันสุกยังทีคุณก็ตะหลิวจิ้มๆใช่ไหมเพื่อเช็คว่าเอ๊ะมันยังนิ่มหรือเปล่าหรือว่ามันสุกแล้วนะคะอันนี้ก็เช่นกันคุณเปิดออกมาแล้วก็ลองซ่อมจิ้มๆดูนะคะคุณก็จะพอรู้เออมันก็ใกล้สุกแล้วหนีหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่อยากนั่นก็สามารถพลิกได้เช่นกันเปิดมากลางทางแล้วก็เอาที่คีบหรือจะเอาตะเกียบหรือจะเอาซ่อมช้อนเนี่ยนะคะช่วยกันพลิกก็ได้เช่นกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอาหารประเภทที่เป็นเฟรนช์ฟรายธรรมดาแต่ว่าไม่ได้อยู่ในช่องแข็งเป็นนักเก็ตนะคะใช้เวลาประมาณ 15-25 นาทีนะคะที่180องศาถ้าเป็นน่องไก่นะคะใช้180องศาที่ประมาณ 8-14 นาทีถ้าเกิดว่าเป็นขาหมูเลยนะคะใช้880องศาประมาณ 15-22 นาทีนะคะถ้าเป็นพวกปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะต้องการความกรอบนี่นะคะใช้ที่ประมาณ200องศา 6-10 นาทีซึ่งเมื่อวานนี้พิมพ์ลองดูแล้วค่ะพิมพ์ลองเอาพวกที่มันเป็นเหมือนกับพวกแป้งห่ออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะมาลองเข้าเครื่องนี้ดูนะปรากฏแป้งห่อข้างนอกกรุบกรอบเลยนะคะต่างกันกับข้าวไมโครเวฟมากเพราะข้าวไมโครเวฟเนี่ยจะนุ่มๆนะคะแล้วก็สำหรับรายการสุดท้ายคือสามารถที่จะอบพวกเค้กพวกเบเกอรี่ได้ด้วยนะคะใช้ความร้อนที่200องศาเวลาประมาณ 15-18 นาทีแล้วก็อยากจะรู้ว่าเค้กมันสุกหรือยังก็ทำเหมือนว่าที่คุณอบในเตาตู้ธรรมดานี่แหละค่ะโดยการเปิดออกมาเอาไม้จิ้มฟันจิ้มลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาดูว่ามันยังเป็นเหลวๆอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดยังเหลวอยู่คุณก็อบต่ออีกหน่อยนะคะหรือว่าถ้าเกิดชอบเป็นประเภทออกแนวลาวาก็จบเท่านั้นนะคะก็สามารถทานได้เลยค่ะแล้วค่ะมาดูค่ะว่าวันนี้พิมพ์เตรียมอะไรมาบ้างนะคะมีไส้กรอกอีสานนะคะมีสเต็กปลาแซลมอนนะคะมีกุ้งชุบแป้งทอดนะคะซึ่งทำมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นโปรเซสรวมไปถึงครัวซองนะคะซึ่งหลายๆท่านชอบที่จะทานครัวซองเป็นอาหารเช้ามากแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาครัวซองเข้าไมโครเวฟมันก็จะนุ่มๆใช่ไหมแต่ถ้าเข้าวันนี้นะคะพิมบอกเลยว่ากรอบเหมือนอบมาใหม่จากเตาที่ร้านเบเกอรี่เลยนะคะรวมไปถึงปีกไก่นะคะซึ่งพิมหมักเอาไว้บ้างแล้วเพราะว่าบางทีเราก็อยากจะกินอะไรที่แบบมีรสชาติเนาะสำหรับเจ้าเครื่องนี้เนี่ยนะคะมันพิเศษตรงที่คุณสามารถจะใส่หลายๆอย่างเข้าไปได้พร้อมๆกันไม่เหมือนกับการทอดในกระทะทั่วไปถูกไหมคะทอดในกระทะคุณก็จะใส่เทมปุระทีนึงใส่ลูกไส้กรอกอีสานทีนึงอะไรแบบนี้ใช่ไหมค่อยๆทำไปทีละอย่างแต่ว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยคุณสามารถจะใส่หลายๆอย่างพร้อมกันได้ค่ะสำหรับชั้นแรกนะคะที่ชั้นล่างเนี่ยพิมจะค่อยๆทยอยใส่อาหารลงไปนะคะเพราะว่าสามารถที่จะทำอาหารหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันได้นะคะใส่ไปเลยพิมจะใส่ปีกไก่ลงไปสัก2อันนะคะเพราะทานคนเดียวแต่ว่าบางทีเราอยากจะทานหลายๆอย่างใช่ไหมเพราะว่าอาหารส่วนมากพิมเนี่ยสามารถที่จะเก็บใส่เข้าตู้เย็นไปได้นะคะไม่ได้แบบว่าออกมาแล้วจะต้องทำให้หมดเสมอไปนะคะเอากุ้งสัก2ตัวไม่ออกนะใช้มือเลยแล้วกันนี่นะคะยังแช่แข็งอยู่เลยเนาะแล้วก็มีไส้กรอกอีสานนะคะวันนี้ขอสัก2ลูกแล้วกันนะอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะกินแบบสุภาพสตรีสุดๆนะคะใครที่เคยเอา
ไส้กรอกอีสานแบบนี้นะคะใส่ในไมโครเวฟนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าใส่ไมโครเวฟมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าพอใส่เข้าไปในไมโครเวฟแล้วเนี่ยมันจะซีดๆนะคะหน่วงหนังเหนียวๆนะคะแต่ถ้าเกิดใส่ไปในเครื่องนี้เนี่ยจะเหมือนเวลาที่คุณซื้อจากร้านที่เขาย่างมาเลยอะค่ะนะคะมันจะแบบว่าหนังจะกรอบกิ๊กเลยนะคะสำหรับชั้นด้านบนนะคะพิมพ์จะใส่ปลาแซลมอนลงไปนะคะโดยที่ถ้าเกิดว่าเป็นเมนูปลาเนี่ยนะคะอยากจะแนะนำให้เอาฟอยล์ลงก่อนเพราะว่าปลาจะได้ไม่ติดกับเจ้าตะแกรงตรงนี้นะคะเวลาที่คุณยกออกเนี่ยจะได้ยกง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็หนึ่งทริคเคล็ดลับก็คือว่าให้เอาซอฟนะคะเจาะเจ้าตัวฟอยล์นี่หนึ่งเพื่อให้ลมผ่านได้กลายเป็นขาดนะคะเจาะแรงไปหน่อยประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะวางไปนะคะแล้วก็วางชิ้นปลาลงไปซึ่งปลาของพิมตอนนี้เนี่ยเป็นปลาแช่แข็งนะคะเพราะนั้นเวลาแล้วก็อุณหภูมิที่พิมจะตั้งเนี่ยพิมจะตั้งสำหรับอาหารที่ต้องการอุณหภูมิสูงสุดก่อนนะคะเพราะนั้นพิมปิดเข้าไปเลยนะคะแล้วพิมก็จะตั้งอุณหภูมิใหม่นะคะจาก180องศานะคะเพิ่มเป็น200องศาสำหรับเวลาเนี่ยพิมจะตั้งไปที่20นาทีก่อนนะคะแล้วค่อยๆเปิดแล้วเช็คเอานะคะว่ามันโอเคแล้วหรือยังปึ๊บเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าออกมาหน้าตาเป็นยังไงบ้างค่ะระหว่างที่กำลังรอเครื่องฟิลิปแอร์ฟรายเออร์ทำอาหาร 4-5 อย่างที่พิมใส่ลงไปเนี่ยนะคะมาพูดถึงข้อดีของเขากันบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะคือพิมคิดว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับไลฟ์สไตล์มากกว่านะเพราะว่าลองคิดดูสิว่าระหว่างที่พิมทำอาหารเซตนี้อยู่เนี่ยนะคะพิมมาพร้อมหน้าผมเสื้อผ้าชุดจัดเต็มนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณทำอาหารแบบนี้ด้วยกระทะแบบเดิมๆที่ต้องใช้น้ำมันทอดเนี่ยคุณจะลงไปพร้อมลุคแบบนี้ได้ไหมนะคะคุณอาจจะโดนน้ำมันกระเด็นทั่วนะคะคุณใส่อะไรลงไปมากมีน้ำมีอะไรหน่อยนะคะกลายเป็นควันขึ้นมาคุณจะต้องแบบเดินออกไปนอกบ้านพร้อมกับกลิ่นของทอดติดตัวไปทั้งวันนะคะหรือไม่ก็โดนน้ำมันกระเด็นใส่เสื้อผ้าหรือผิวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านไหนที่มีเด็กนะคะการทอดด้วยกระทะที่ใช้น้ำมันที่มีความร้อนสูงเนี่ยอันตรายมากๆเคยมีเคสมาแล้วนะคะประเภทกระทะคว่ำน้ำมันลวกเด็กอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่ก็โดนลวกกันเช่นกันนะคะสำหรับข้อดีอื่นๆของเจ้าเครื่องนี้นะคะคือแน่นอนนะคะเป็นเครื่องที่ทอดโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันนะคะเป็นการรีดน้ำมันออกจากอาหารด้วยซ้ำเดี๋ยวคุณจะได้เห็นว่าจากการทอดปีกไก่ครั้งนี้นี่นะคะมันช่วยรีดน้ำมันไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ยังทำให้อาหารเนี่ยสุกได้ทั่วถึงด้วยนะคะเพราะเป็นเทคโนโลยีเขาเรียกว่า rapid air fryer คือมันเป็นแถบร้อนอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็มีลมเนี่ยเป่าจากด้านบนให้ความร้อนผ่านจากแผ่นนี้ค่ะลงมาโดนอาหารนะคะแล้วก็หมุนวนอย่างเงี้ยทำให้สุกทั่วกันนะคะสามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่80ถึง200องศานะคะโดยที่แล้วแต่ประเภทของอาหารที่คุณต้องการจะลงไปอบนะคะก็อยากจะได้มีเดียมแรร์เวลดันนะคะสามารถที่จะเลือกได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นหมูไก่ปลากุ้งอะไรพวกนี้นะคะทำได้แล้วก็มีความจุที่กว้างเมื่อกี้ที่คุณเห็นแล้วนะคะตอนที่ยกตะแกรงมาให้ดูว่าความจุเขาเยอะทีเดียวถ้าเกิดคุณใส่ไก่ลงไปเนี่ยก็สามารถที่จะใส่ไก่ไซส์กลางๆลงไปได้ทีเดียวนะคะแล้วก็ยังประยุกต์ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอบทอดนะคะหรือว่าอบพวกเบเกอรี่ต่างๆนะคะแล้วก็ปลอดภัยเพราะว่าวัสดุทั้งหลายที่อยู่ในตัวที่เป็นลิ้นชักตรงนี้เนี่ยนะคะจะเป็นฟู้ดเกรดทั้งหมดค่ะไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีสารตกค้างปนเปื้อนในอาหารของเราค่ะก็ผ่านมาเกือบครึ่งทางแล้วนะคะพิมสามารถที่จะกดพอสไว้ก่อนนะคะเพื่อให้พัดลมหยุดทำงานแล้วก็เปิดลิ้นชักออกมาเพื่อเช็คนะคะว่าหางเราเป็นไงบ้างแล้วอุ้ยผ่านไปแค่8นาทีนะคะคุณดูสิว่าตอนนี้แซลมอนของพิมหน้าตาดีมากนะคะหน้าตาดีมากแต่เดี๋ยวพิมขอยกชั้นนี้ออกก่อนนะคะเพื่อจะเช็คดูซิว่าแล้วเจ้าไก่กับไส้กรอกอีสานแล้วก็กุ้งของพิมเป็นยังไงบ้างนะคะสามารถที่ยกมาอย่างนี้นะคะเพื่อเช็คได้เลยนะคะที่ด้านในเห็นไหมคุณดูสิไส้กรอกอีสานของพิมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะตอนนี้แบบว่ามีอาการเกรียมเหมือนเวลาโดนเนี่ยเดี๋ยวตักมาให้ดูดีกว่าจะได้ชัดๆนะคะเห็นไหมเหมือนกับที่เวลาซื้อจากที่เขาเป็นเตาย่างเลยนะคะถ้าเกิดใส่ไมโครเวฟเนี่ยจะมีอาการแบบซีดๆนะคะหน้าซีดๆนิดนึงส่วนปีกไก่นะคะตอนนี้ก็นี่เริ่มสุกไปถึงระดับหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปมาให้ดูใส่กลับเข้าไปก่อนนะคะนะคะแล้วก็กดเพลย์ต่อเลยค่ะตอนนี้ผ่านไปประมาณ14นาทีแล้วนะคะจะเปิดออกมาเพื่อเช็คปลานิดนึงนะคะสามารถให้ใช้ซอกนะคะลองเปิดเช็คดูได้เลยนี่
เนื้อปลาพิมพ์สุกแล้วนะจริงๆเท่านี้ก็น่าจะได้แล้วนะที่ขึ้นอยู่กับคุณแล้วแหละว่าชอบให้หนังกรอบมากกรอบน้อยนะคะแล้วขอแอบเขียนข้างล่างนิดนึงซิว่าปีกไก่พิมพ์ปีกไก่มันก็ใกล้แล้วค่ะเพราะนั้นพิมจะให้เขาทำงานจนครบ20นาทีไปเลยนะคะสำหรับทุกๆอย่างที่อยู่ในเครื่องตอนนี้ค่ะต้องบอกไฟหนึ่งฟีลลิ่งระหว่างที่ทำตอนนี้นะคะนี่ขนาดว่าเปิดที่อุณหภูมิ200องศาคือสูงสุดนะคะแล้วก็ใช้เวลาทำไปถึง20นาทีนะคะพิมยังสามารถใช้มือแบบว่าจับตรงตัวเครื่องได้แบบนี้นะคะเขาเรียกว่ามันก็มีความร้อนแหละค่ะขึ้นอยู่กับความสามารถในการทนความร้อนของคุณนะคะแต่ว่าไม่ได้ร้อนเหมือนกับที่คุณจับโดนกระทะแน่นอนนะคะยังอยู่ในระดับที่ได้ว่าคุณสามารถที่จะจับนี้ได้สำหรับกลิ่นนะคะระหว่างที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยก็จะมีกลิ่นของอาหารที่คุณทำนะคะแทรกออกมาตามขอบอย่างนี้บ้างแหละก็เหมือนกับเวลาที่คุณทำอาหารในไมโครเวฟอะค่ะมันก็เก็บกลิ่นได้ระดับนึงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเปิดเจ้าลิ้นชักนี้ออกมานะคะอาหารออกมาก็ต้องมีกลิ่นของอาหารเป็นเรื่องปกติเนาะแล้วก็สำหรับควันนะคะในห้องพิมพ์ตอนนี้เนี่ยพิมพ์ปิดทั้งหมดนะคะพิมพ์อยู่ในห้องแอร์นะพิมพ์ทำอาหารในห้องแอร์ไม่ได้มีควันอะไรออกมานะคะแต่ก็จะมีกลิ่นนิดหน่อยอย่างที่บอกแหละเมื่อใช้เสร็จนะคะสามารถที่จะกดปุ่มปิดตรงนี้นะคะเพื่อปิดเครื่องได้เลยนะคะปิดเครื่องแล้วก็ดึงออกมาค่ะดูซะก่อนปลาแซลมอนสุดยอดเหมือนไปกินที่ร้านนะคะปกติเวลาที่เราไปกินที่ร้านเนี่ยเราก็จะพยายามหลีกเลี่ยงใช่ไหมไม่สั่งแซลมอนที่เป็นแบบแซลมอนทอดอะไรแบบนี้เพราะเรารู้ว่ามันจะต้องโดนน้ำมันมาอีกแน่นอนนะคะเราก็จะเลี่ยงไปแต่ว่าตอนนี้เราสามารถที่จะทานปลาแซลมอนทอดที่แบบมีหนังกรอบได้แล้วนะคะนี่ทำเองได้ที่บ้านเลยแล้วก็สำหรับอย่างอื่นคือเจ้าไส้กรอกอีสานจะให้ดูว่าเป็นไงล่ะกรอบเกรียมนะคะกรอบเกรียมสุดยอดเลยนะคะสุดยอดมากๆปีกไก่ก็นี่ครับสุกหนังกรอบนะคะทีนี้สำหรับปีกไก่เนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับความชอบล้วนๆนะคะบางท่านชอบหนังกรอบมากบางท่านชอบหนังกรอบนิดหน่อยอะไรแบบนี้ถ้าเกิดคุณชอบกรอบมากๆเนี่ยนะคะบางท่านเนี่ยอบที่200นะคะไปนานถึง25นาทีเลยก็มีนะคะเพราะนั้นคือขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็เหมือนกับเวลาคุณทอดในกระทะนั่นแหละบางท่านก็ชอบเกรียมมากบางท่านชอบเกรียมน้อยนะคะส่วนกุ้งเทมปุระของพิมดูเลยค่ะนี่เป็นไงน่าทานไหมล่ะนะคะเรียกว่าทำทีเดียวนะคะใช้เวลาแค่20นาทีได้ออกมาถึง4อย่างพร้อมๆกันตรงนี้เลยนะคะดูอีกหนึ่งครั้งตะดานะคะถ้าเกิดว่าคุณมีสลัดมีอะไรแบบนี้นะคะสามารถที่จะจัดผักสลัดใส่ลงไปได้เลยนะคะแล้วก็จะเพิ่มให้อีกหนึ่งอันนะคะคือว่าจะเป็นแบบนี้พวกเจ้าครัวซองทั้งหลายนะคะที่หลายๆท่านแบบว่าเบื่อจังเลยเวลาครัวซองใส่ในไมโครเวฟแล้วแบบว่ามันกลายเป็นนุ่มๆยุบๆ นะคะอยากจะให้มันกรอบเหมือนออกมาจากในเบเกอรี่นะคะคุณสามารถที่จะใส่ลงไปได้เลยค่ะ1อันหรือว่า2อันแล้วแต่ว่าคุณทานมากน้อยแค่ไหนใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะคะเปิดเครื่องเลยนะสำหรับตัวนี้นะคะพิมจะใช้อุณหภูมิแค่ประมาณ180ก็พอนะคะแล้วก็ใช้เวลาตั้งไว้ก่อนสัก1-2นาทีแต่หรือว่าเขามีชีสด้วยนะคะเราไม่อยากให้ชีสเขาละลายเละเทะทิ้งไปหมดนะเพราะนั้นตั้งเวลาที่น้อยไว้ก่อนนะคะแล้วก็เปิดเครื่องเลยค่ะ Play สำหรับอีก2ข้อดีนะคะของเจ้าเครื่อง Philips Air Fryer ที่พิมชอบเนี่ยนะคะก็คือว่าเขาจะมีบีบบีบบีบหลังจากที่ทำอาหารเสร็จแล้วนะทำให้พอหลังจากที่คุณเซตเวลาเซตอุณหภูมิแล้วเนี่ยคุณสามารถจะเดินไปทำงานบ้านอย่างอื่นต่อได้นะคะโดยไม่ต้องกังวลเมื่อเขาบีบแล้วคุณค่อยเดินกลับมาดูนะคะและอย่างคือไม่ต้องไปกังวลใจนะคะว่าอาหารที่ทอดโดยเวลาไปซื้อข้างนอกเนี่ยเขาจะใช้กี่น้ำมันก็ไม่รู้นะทอดไปแล้วกี่ครั้งนะคะแต่ว่าการที่ใช้เจ้าเครื่อง Philips Air Fryer เนี่ยเราไม่ต้องใช้น้ำมันเลยค่ะคือเรียกว่าไม่มีไขมันเพิ่มแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลใจว่าจะได้สารก่อมะเร็งจากการใช้น้ำมันที่ใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะนั่นไงเสร็จละบีบบีบนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาเปิดดูกันเนาะว่าต่างกับเวลาเข้าในไมโครเวฟยังไงบ้างนะคะหนึ่งคือแฮมจะแบบมีลักษณะคุกนะคะแล้วก็ตัวครัวซองจะยังกรอบๆอยู่นะคะคือเรียกว่าไม่ได้แบบนุ่มๆอะค่ะเหมือนเวลาที่อยู่ใน
ไมโครเวฟนะแล้วก็ดูชีสสิคะชีสแบบว่ามีความกรุบกรอบเล็กน้อยนะคะใครที่ชอบอะไรสไตล์นี้นะคะสามารถที่จะทำได้เลยโดยใช้เจ้าเครื่องฟิลิปแอร์ฟรายเออร์สรุปนะคะวันนี้ของพิมแบบอาหารเยอะมากนะคะอย่างนิดอย่างหน่อยไม่เป็นไรเพราะไม่ได้ใช้น้ำมันนะคะก็ถือว่าได้กินอาหารเพื่อสุขภาพกันไปนะคะอาหารเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการทำความสะอาดบ้านนะคะการทำความสะอาดเครื่องฟิลิปแอร์ฟรายเออร์เนี่ยแนะนำให้ทำความสะอาดเครื่องตอนที่ยังค่อนข้างร้อนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะล้างไม่ยากถ้าเกิดคุณรอให้เขาแบบหายร้อนแล้วเลยเนี่ยนะคะก็จะทำความสะอาดยากก็เหมือนกระทะทั่วไปนะจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไรต่างเท่าไหร่เลยนะคะในแง่ของการดูแลรักษานะคะก็จะมีเจ้าตัวตะแกรงอันนี้นะคะที่ต้องทำความสะอาดนิดนึงนะคะก็สามารถจะขัดจากด้านนี้แล้วก็ด้านล่างนะคะสำหรับคุณที่อยากจะทราบว่าน้ำมันออกมามากน้อยแค่ไหนนะคะหลังจากที่คุณทำอาหารเสร็จเนี่ยคุณสามารถที่จะเนี่ยค่ะเทมาดูอย่างนี้ได้เลยนะคะเทใส่แก้วเทใส่อะไรอย่างนี้ก็ให้รู้ไว้ว่านี่นะคือน้ำมันที่ออกมาจากอาหารที่คุณทำเมื่อสักครู่ดีนะคะนี่เป็นการรีดน้ำมันออกจากอาหารด้วยซ้ำนะคะไม่ใช่เป็นน้ำมันที่ได้มาจากการเติมแต่งเพิ่มลงไประหว่างที่ทำนะคะสำหรับของพิมเองนะคะวิธีที่ง่ายสุดคือพอมาถึงปุ๊บพิมก็จะเทน้ำมันนะคะลงไปในท่อแบบนี้รอให้เขาหายร้อนแบบสุดยอดนิดนึงก่อนนะคะคุณจะได้จับได้นะแล้วก็ใส่เจ้านี่นะคะกลับลงไปนะคะเราก็เปิดน้ำนะคะแช่เขาทิ้งเอาไว้นะคะเพื่อให้คราบสิ่งสกปรกหนังไก่อะไรต่อมีอะไรที่เป็นเศษอาหารเนี่ยนะคะที่ยังเกาะอยู่เนี่ยมันหลุดออกโดยง่ายทำให้คุณกลับมาล้างได้โดยไม่ต้องเหนื่อยมากนะคะคือเรียกว่าเราต้องการเครื่องที่มาทุ่นแรงเราในทุกด้านไม่ว่าจะระหว่างการทำการล้างการเช็ดการเก็บนะคะแล้วก็ปลอดภัยกับเราด้วยนะคะเรียกว่าเครื่องนี้ครบถ้วนนะคะก็เปิดน้ำทิ้งเอาไว้เลยอย่างน้อยคือให้พ้นตะแกรงเนี่ยนะคะจะได้ทำความสะอาดง่ายก็สาธิตกันครบทุกขั้นตอนไปแล้วนะคะสำหรับท่านที่อยากจะได้เจ้าเครื่องฟิลิปแอร์ฟรายเออร์ไปเลี้ยงที่บ้านเหมือนที่พิมใช้อยู่ตอนนี้นะคะสามารถไปเช็คได้ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะโดยที่ราคาตั้งเนี่ยอยู่ที่ 11,990 บาทแต่ว่าก็มีโปรโมชั่นอยู่เป็นประจำนะคะไม่ว่าจะเป็นลดราคาหรือแบ่งจ่ายหรือทั้ง2 อย่างในเวลาเดียวกันนะคะลองเช็คดูค่ะเพื่อสุขภาพเนาะแบบนี้เรายอมจ่ายได้ค่ะราคาสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมวิดีโอนี้กันจนจบค่ะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ